สวัสดีครับผมแป๊ะวงคิดอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมนะครับผมเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงฝนตกที่หน้าต่างนะครับของพี่วงโลโซครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ yeah! เพลงนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องลดสายทุกสายลงครึ่งเสียงนะครับหรือว่าตั้งสาย E-flat นั่นเองนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับผมก็เพลงนี้ผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับผมแล้วก็ท่อนอินโทรเนี่ยจะมีคอร์ด G คอร์ด E minor A minor แล้วก็คอร์ด D 4คอร์ดนะครับผมเล่น2รอบนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นอินโทรให้ดูครับมาเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมแกะแบบเป็นแนวทางของผมนะครับเน้นเล่นง่ายสบายนิ้วนะครับผมตอนแรกเล่นคอร์ดจับคอร์ด G นะครับนะครับเพื่อนๆอาจจะจับคอร์ด G อย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าแล้วก็ผมจะดีดสาย6นะครับกับสาย2พร้อมกันสาย6นี่ก็คือช่อง3สาย6นะครับแล้วก็สาย2เนี่ยสาย2จะเป็นกดที่ช่อง3นะครับจะเป็นเสียงอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อไปดีดสาย2สายเปล่าครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนนะครับก็คือดีดแล้วตบลงไปนะครับสาย2ตบลงไปที่ช่อง3ครับจะเป็นนี้ครับแล้วก็เล่นสายเปล่าสาย1ครับเอาใหม่นะครับต่อมาคอร์ดที่2 E minorดีสายเปล่าสาย6กับสาย1พร้อมกันฮะแล้วผมจะดีดสาย3กับสาย4นะครับต่อมาเป็นตอนนี้ได้2คอร์ดนะครับดูใหม่ครับต่อมาคอร์ดที่3 A minor ครับ A minor ก็คือสายเปล่าสาย5นะครับแล้วก็เล่นสายดีดพร้อมกันก็คือสายเปล่าสาย5แล้วก็สาย2ช่องที่1ครับดีดพร้อมกันนะครับต่อมาคือดีดสายเปล่าสาย2นะครับสายเปล่าสาย2แล้วก็แฮมเมอร์ออนไปที่ช่องช่อง1นะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอแฮมเมอร์ออนเสร็จแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย2อีกทีนึงแล้วก็ต่อมาเป็นคอร์ด D คอร์ด D เนี่ยผมจะเล่นสายเปล่าสาย4นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่3ดีพร้อมกันนะครับแล้วก็พอดีพร้อมกันเสร็จแล้วก็ดีสาย3ครับแล้วก็ดีสาย1นะครับแฮมเมอร์ออนดีสาย1แล้วก็แฮมเมอร์ออนไปที่ช่อง2แล้วก็เคลียร์ออกครับเพลย์พูลออฟจะเป็นเสียงนี้ครับเอาใหม่นะครับแล้วก็กลับมาวนอีกรอบครับคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆให้ดูทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับผมเอาละครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ yeah!